สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการรู้ทันสื่อหรือว่าทันเกมสื่อวันนี้ท่านอาจจะดูแปลกหน้าเพราะท่านคงจะทราบสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นจากข่าวสารข้อมูลของสื่อที่นำเสนอวันนี้ผมรายงานตัวก่อนครับผมพระรถเฉลิมแสนครับมาทำหน้าที่แทนเจ้าของรายการประจำนั่นก็คือท่านด็อกเตอร์สุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานและก็คุณไม้หนึ่งก็คุณทีซึ่งวันนี้ก็คุณไม้หนึ่งก็ไปอยู่วัดไปนอนในโรงเรียบร้อยจากความโหดเที่ยมอมหิตของมนุษย์ซาตานจากอเวจีมหานรกที่ทำกับเพื่อนเราที่เขาเป็นเพียงนักรบใช้ปากกาดินสอกระดาษเท่านั้นเองวันนี้ก็ท่านอาจารย์หวานต้องไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับญาติมิตรที่วัดเสมียนนารีศาลาหนึ่งที่นั่นมีการบำเพ็ญกุศลศพคุณไม้หนึ่งจนถึงวันที่28ก็จะมีพิธีชาปนกิจช่วง13นาฬิกาหรือบ่ายโมงก็ญาติมิตรที่สามารถจะเดินทางมาร่วมงานได้ก็กราบเรียนเชิญวันนี้ผมพระรถเฉลิมแสนไม่ได้มาคนเดียวครับนะผมได้เรียนเชิญท่านผู้มีประสบการณ์มีความรู้มาร่วมสนทนาด้วยรูปแบบรายการก็ท่านอาจารย์หวานให้ฝากรายการไว้ก็เป็นรายการสดก็คนจะได้ผู้มีความรู้อยู่ในสายข่าวสายงานนะที่ใกล้ชิดรู้ใจกันท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านพุทธศาสนามาแล้วแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้มีทรงคุณวุฒินะเป็นสถานะรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สินราศีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับดร.สินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ครับวันนี้มาทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์หวานและคุณไม่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเราที่ได้เรียกว่าถูกฆาตกรรมอมหิตโหดเหี้ยมยังไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ครับครับอาจารย์ได้รู้จักคุณไม่หนึ่งไหมครับว่าเขาปกติแล้วเป็นยังไงก็เจอกันครับบ่อยครับนะครับคุณไม้หนึ่งนี่เป็นคนสุภาพนะใช่ครับอาจารย์นะแล้วก็รู้จักว่าใครอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยครับพอเจอเราก็ยกมือไหว้ก่อนเพราะเขายังเด็กอ่ะนะใช่ครับเขาจะทักทายตลอดเวลาเลยครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่คือมีความนิ่งอ่ะครับนะเป็นคนนักคิดมันจะต้องทำอะไรก็ต้องมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็เป็นคนที่มีหลักการที่แน่วแน่ไม่เห็นเขาโกรธเราเลยครับคือเถียงกันในประเด็นแหลมคมเนี่ยเขาก็ไม่เคยแสดงอาการแสดงอารมณ์ออกมาผสมกับสิ่งที่เขาคิดเลยคือในลักษณะของบัณฑิตคุยกันเนี่ยครับความต่างทางความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติโอ้ครับนะครับเมื่อต่างคนต่างก็เห็นต่างกันเนี่ยก็หาเหตุผลให้ใส่กันและกันโอ้ครับคนไหนที่มีเหตุผลดีกว่าก็ยอมรับกันเนี่ยก็เรียกลักษณะคุยกันแบบบัณฑิตนะสังคมไหนที่บัณฑิตมีบัณฑิตมากสังคมไหนที่คุยกันแบบบัณฑิตไม่มีทะเลาะกันหรอกครับโอ้ครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าดูบุคลิกของคุณไม้หนึ่งนี่เป็นลักษณะของบัณฑิตนะครับเป็นคนรู้เหตุรู้ผลครับรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการครับรู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักบุคคลครับนี่ลักษณะของบัณฑิตเพราะฉะนั้นไม่เคยเห็นไม้หนึ่งนี่ทะเลาะกับใครหรือมีแสดงอารมณ์ไม่พอใจโกรธกับใครไม่มีไม่น่าเชื่อนะเห็นหน้ากันทีไรไม่ว่าจะเป็นการปราศัยบนเวทีหรือออกทีวีหรือว่าอยู่หรือว่าไปจัดรายการวิทยุนะสถานีเดียวกันครับใช่ครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดครับแล้วก็คุยกันเขาก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็พูดถึงหลักการพูดเล่นไม่เคยเป็นน่ะลักษณะอย่างนั้นพูดเล่นไม่เคยก็เรียกว่าอุดมการแก่กล้าเลยอุดมการแก่กล้ายึดมั่นในอุดมการผมยังเคยคิดว่าเด็กคนนี้นะผมเพราะเราอายุมากกว่านะเด็กคนนี้ต่อไปจะได้เป็นกำลังที่สำคัญของชาติเลยอายุเขาเพียงแค่44-45อาจารย์นะครับผมไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าเด็กขนาดผมเรียกก็เด็กกันแล้วกันนะเพราะว่าเขาน้อยกว่าเราเยอะน้องเป็นรอบเลยบอกว่าอย่างคุณไม้หนึ่งเนี่ยบุคลากรซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนนักกวีเนี่ยที่ออกมาต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยเพื่อชาติบ้านเมืองนี่ครับมันไม่มีนะคุณพรสอ๋อครับก็
็สังเกตดูก่อนแล้วกันนักกวีก็อาจจะมีเยอะนะบ้านเราตอนนี้แต่ที่จะกล้ามายืนอยู่ต่อหน้าประชาชนแล้วก็ชี้ทางสว่างให้ประชาชนว่าประเทศจะต้องเดินไปอย่างไรเนี่ยนะด้วยคำพูดบ้างด้วยบทกวีที่แหลมคมบ้างเนี่ยผมคิดว่าในตอนนี้ก็เห็นแต่คุณไม่หนึ่งครับจึงเป็นกวีที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกคนรู้สึกเศร้าสลดใจมากว่าไม่น่าจะด่วนจากพวกเราไปเร็วถึงขนาดนี้โอ้ครับครับน่าจะอยู่แล้วก็เป็นผู้นำแสงสว่างทางสติปัญญาให้แก่ประชาชนไปอีกครับนะครับเพราะว่าบ้านเมืองตอนนี้มันอยู่ในยุคมืดครับนะครับถ้าไม่มีคนจุดใต้เยอะหรือจุดตะเกียงเยอะๆเนี่ยนะครับนะบ้านเมืองมันก็จะมืดอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับมันไม้หนึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นคือผู้ที่จุดแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนครับอย่างรายการที่วันนี้ผมกับท่านอาจารย์ศิลป์มาทำพิธีแทนอาจารย์หวานกับคุณไม้หนึ่งเลยนะครับผมมันเป็นรายการในเชิงตามความคิดคนอื่นนะครับคือรายการชื่อว่าทันเกมสื่อหรือรู้ทันสื่ออย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรถึงทำรายการอย่างนี้ว่ามันก็ว่าทำเขาไม่ก็เขาอยากรู้ว่าสื่อกำลังคิดอะไรครับแนวโน้มสื่อโทนของสื่อที่กำลังเป็นกระแสพัดพาอยู่ในเวลาเนี้ยครับมันไปในทิศทางไหนเนี่ยผมคิดว่าคนจะคิดเรื่องพวกนี้ตามเรื่องพวกนี้ได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอาจารย์นะถูกต้องครับเพราะผมถึงว่าเอ๊ะบุคลิกคุณไม่หนึ่งเนี่ยไม่น่าจะมาจบชะตาชีวิตลงด้วยการถูกสังหารแบบโหดเหี้ยมอำมหิตอยู่ในกลางกรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยจากมือปืนที่กระหน่ำยิงแบบประชิดตัวขนาดนี้ครับไม่น่าเชื่อคือ ในตอนนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปงานอ่ะไปงานเขาอ่ะใช่ที่วัดเสมียนนะที่วัดเสมียนคนเยอะครับพอออกมาเสร็จผมก็ทำบุญที่วัดเสมียนต่ออายุโคกระบือและอุทิศส่วนกุศลให้ไม้หนึ่งด้วยโอ้ครับบอกว่าไม้หนึ่งถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์นะค่อยไปเกิดในจักรวาลอื่นกันแล้วกันอ๋อเยอะเหรอจักรวาลอื่นมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตอ้าวจักรวาลมีมหาศาลโอ้เลยโลกในจักรวาลอื่นมีเยอะแยะนะครับครับครับเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ต่างดาวมีเยอะแยะโอ้ครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าโลกของคนเนี่ยครับโลกเนี้ยครับมันอมหิตเหลือเกินโอ้ครับโดยเฉพาะศตวรรษที่แล้วเนี่ยนะคุณพลศครับศตวรรษที่20ที่ผ่านมา10กว่าปีมาเนี่ยครับนะประชาชนถูกฆ่าตายไม่ต่ำกว่า400ล้านคนโอ้โหเขาเรียก century of bloodshedศตวรรษแห่งการหลั่งเลือดของประชาชนและประชาชนที่ถูกฆ่า 99% ก็คือพวกรากหญ้าทั้งหลายคนยากพวกชาวบ้านใช่ไหมครับฆ่าเป็นผักเป็นปลาแต่ว่าพอถึงศตวรรษนี้แล้วเขาคิดว่ามันเป็น century of hope แปลว่าศตวรรษที่21คือน่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความหวังที่จะมีสันติภาพเพราะว่ามนุษย์น่าจะเอาบทเรียนจากที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วมาเตือนสติตัวเองว่าการอยู่กันด้วยการห้ำหั่นเข่นฆ่าซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำแต่ให้มนุษย์นี่มีความทุกข์ระทมไปทั่วปัญหาสารพัดเดือดร้อนไปทั่วแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้มนุษย์หน้าที่จะหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันความเห็นต่างไม่ใช่ความผิดครับความเห็นต่างเนี่ยคือคนความงามในระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าคุณไม่หนึ่งคิดอย่างอาจารย์นะครับผมว่าเขาถึงได้ทุ่มเท มีความบริสุทธิ์ใจที่จะถกเถียงไม่เบื่อหน่ายหาวิธีคิดพูดคุยทุกคนด้วยความสุภาพเรียบร้อยครับคิดว่าทุกคนจะสุภาพกับเขา มีไมตรีกับเขาปรารถนาดีกับเขาเหมือนกับที่เขาปรารถนาดีกับคนอื่นครับก็เนี่ยฮะลักษณะของคนที่ทำงานเพื่อมวลชนหรือเพื่อส่วนรวมเนี่ยครับหัวใจของเขาที่ต้องมีเป้าหมายอยู่ที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าให้ได้โอ้ครับต้องนึกถึงประเทศเป็นตัวตั้งนึกถึงคนอื่นนึกถึงคนอื่นเป็นตัวตั้งนึกถึงสังคมคืออย่างนี้นะครับลักษณะที่คนเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยโดยไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีคำสอนในพุทธศาสนามีเหรออาจารย์มีว่าไงครับเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยได้ยินไหมโอ้เคยได้ยินครับพระโพธิสัตว์ครับเคยได้ยินพระโพธิสัตว์แปลว่าบุคคลที่ปรารถนาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโอ้ครับแต่ว่าในการทำบารมีของท่านเนี่ยพระโพธิสัตว์นะผมไม่ได้เปรียบเทียบกับใครครับท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์จะต้องตั้งใจว่าเรายอมตกนรกขอให้สัตว์ทั้งหลายขึ้นสู่สวงสวรรค์โอ้เอ๊ะคำพูดเงี้ยเหมือนกับในหนังจีนเลยอ่ะ
นี่คือลักษณะของผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมต้องคิดถึงผู้อื่นประชาชนในขณะที่ถูกไล่ล่าจากทหารของไอ้พวกทรราชเข้ามาในวัดเส้าหลินเจ้าวาดบอกว่าฉันยอมตกนรกเพื่อให้เพื่อนได้ขึ้นสวรรค์นั่นแหละคือลักษณะของผู้เสียสละคำพูดพระโพธิสัตว์เป็นของพระโพธิสัตว์ต้องอย่างนั้นอันคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ไม่ใช่นักช่วยโอกาสแต่เป็นคนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆนี่เขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเขาไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์แต่เขาคิดถึงว่าทำยังไงบ้านเมืองมันถึงจะพัฒนาทำจึงจะก้าวพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆสังคมการเมืองน้ำเน่าปัจจุบันเมื่อไหร่จะผ่านไปได้สักทีเขาต้องคิดถึงส่วนรวมคิดถึงประเทศชาติเป็นตัวตั้งโอ้ยืนยันได้ครับอาจารย์พอดีครับคุณไม่หนึ่งเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรครับเขาชวนผมไปดูสถานีวิทยุปีที่แล้วก็ชวนไปดูแถวนครชัยศรีพี่พลรถผมจะตั้งสถานีวิทยุพี่มาดูให้หน่อยผมก็ไปกับอาจารย์หวานครับครับเสร็จแล้วผมก็เขาก็เงียบล่าสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมพาเขาไปดูสถานีวิทยุอยู่แถวเนี่ยไอแถวนวมินไปดูเรียบร้อยครับทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอาจารย์หวานว่าครับเขาจะตั้งสถานีวิทยุเองคุณแม่หนึ่งจะดูแลเขาจะดูแลกันอยู่แถวนครชัยศรีแถวนั้นเป็นพื้นที่ใกล้บ้านเขาครับจะไปกระจายความคิดแนวเชื่ออุดมการณ์ให้เต็มที่เลยตกลงเขาคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะทำงานเนี่ยคิดจะทำงานตลอดเวลาปรารถนาอยู่คนอื่นแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะถูกคนอื่นปรองร้ายเนี่ยผมว่าโอ้โหมันไม่เป็นธรรมกับเขาเลยจันคือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสังคมไทยเราถึงเป็นสังคมโหดร้ายไปได้อย่างไรครับเพราะเราบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธครับพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตาต่อกันนั่นสิฮะนะพึ่งมีเมตตากรุณาต่อกันครับเราเป็นคนไทยนะครับเรามี3หลักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับนะ3หลักเดียวกันครับนะครับทุกอย่างไม่ว่าความคิดแบบไม้หนึ่งหรือความคิดแบบฝ่ายตรงกันข้ามก็คิดเพื่อประเทศชาตินี่แหละครับก็หวังว่าเขาก็เชื่อตามความคิดของเขาครับไม้หนึ่งก็เชื่อตามความคิดแบบที่พวกเราทั้งหลายเชื่อครับว่าประเทศชาติจะต้องเดินหน้าในระบอบประชาธิปไตยทุกคนต่างก็ปรารถนาดีต่อชาตินะครับเพียงแต่ว่าเหตุผลมันต่างกันคราวนี้ถ้าคุยกันแบบบัณฑิตก็ต่างคนต่างมาคุยกันว่าอะไรคือความถูกอะไรคือความผิด อะไรชาติบ้านเมืองที่จะก้าวพ้นไปได้ครับนะแต่ปรากฏว่าประเทศไทยของเราหรือสังคมไทยตอนนี้กลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตเป็นพวกมิจฉาทิฐิเยอะป่ะจังก็นั่นน่ะถ้าไม่เกิดมิจฉาทิฐิคือเห็นผิดมันก็ไม่โหดเหี้ยมอมหิตโอ้ครับนะครับคราวนี้ชาวต่างชาติเขาก็เคยพูดถึงประเทศไทยเมื่อปี53เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าชาวต่างชาติตอนนี้เขาก็กำลังหันมานับถือศาสนาพุทธเยอะแยะเลยโอ้มาศึกษาเพิ่มขึ้นมากตอนนี้เยอะเลยนะเยอะครับใช่ฮะดอกบัวไปบานสะพรั่งอยู่ที่ต่างประเทศอยู่โดยเฉพาะทางตะวันตกเยอะแยะเลยพวกฝรั่งนะแล้วเสร็จแล้วชาวต่างชาติเหล่านั้นเขาก็เป็นคนที่มาฝึกสมาธิเป็นสังคมของชาวพุทธที่สงบสันติโอ้ครับแต่พอภาพของประเทศไทยว่าเป็นภาพประเทศที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันแปลกนะครับแล้วพระมาปิดถนนมีอ้างยี่ซ่องโจรมือปืนป๊อปคอนคอยดูแลเนี่ยครับเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินว่าสังคมไทยของเราทั้งที่94.8% เป็นชาวพุทธโอ้ครับนะครับแต่ทำไมคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่กับพวกเรามา 2,000 ปีแต่ปู่ย่าตาทวดเรามาเนี่ยมันถึงไม่เข้าไปถึงในอนูของหัวใจของเขาเลยทำไมถึงกลายเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตเข็นฆ่ากันอย่างเนี้ยนะอาจารย์ครับถ้างั้นครับประเด็นก็คือว่าสื่อมีบทบาทตรงนี้ยังไงหรือไม่ฮะสื่อน่าจะทำหน้าที่ยังไงหรือเปล่ามีความผิดพลาดทางสื่ออะไรหรือไม่ถึงได้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นคือเราต้องเข้าใจคำว่าสื่อครับสื่อเนี่ยเขาก็ต้องมีเจ้าของใช่มันเป็นธุรกิจครับแล้วคราวนี้เจ้าของเนี่ยสังกัดค่ายไหนโอ้ครับนะสื่อนี่แบ่งเป็นฝ่ายนะเอ้าแบ่งเป็นค่ายนะแน่นอนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยสื่อเขาก็เป็นธุรกิจต้องลงทุนอ่ะโอ้ครับเห็นไหมสื่อใหญ่บางฉบับบอกว่าปีสิ้นปีนี้จะได้กำไรเท่าไหร่อะไรเขาประกาศออกมาเนี่ยบางทีเอาเข้าตลาดทรัพย์เลยเออนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงแต่กำไรครับนะครับไอ้ที่บอกจรรยาบรรณสื่อจรรยาบรรณสื่อเนี่ยส่วนมากเป็นตัวหนังสือซะมากกว่าโอ้ครับเพราะฉะนั้นการรู้ทันสื่อเนี่ย
อย่างที่รายการของอาจารย์หวานคุณไม่หนึ่งเนี่ยครับคือเวลาอ่านสื่อแล้วต้องอ่านระหว่างบรรทัดด้วยโอ้ครับอ่านระหว่างบรรทัดว่าไอ้ที่เขาพูดนั้นมันหมายความว่าอย่างไรครับนะครับจะต้องตีความให้แตกด้วยครับเพราะว่าสื่อสังกัดค่ายไหนก็จะต้องพยายามทำลายอีกฝ่ายตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะเห็นเลยว่าสื่อในประเทศไทยของพวกเราโดยเฉพาะสื่อฟรีทีวีทั้งหลายเนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่ามันไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเข้าใจนะครับเพราะบางทีเราฟังเราก็ต้องดูหลายๆสื่อแล้วเกิดการเปรียบเทียบกันอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งเอเชียอัปเดตก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อฟรีทีวีก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่เราต้องค้นหาความจริงว่าไอ้ที่สื่อพูดมันจริงหรือเปล่าอาจารย์เอาหลักอะไรมาจับอ้าวใช้หลักอะไรมาอ้างอีกหลักกาลามสูตรไงอ๋อความเชื่อสิบประการสิบประการพระพุทธเจ้าสอนแล้วใช่ไหมใช่แล้วอย่าพึ่งเชื่อข่าวลืออย่าพึ่งเชื่อพอฟังตามกันมาอย่าซึ่งเชื่อตามตะกะที่เห็นอาการอย่าพึ่งเชื่อแม้แต่ครูสอนก็อย่าพึ่งเชื่อจงพิสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองคนไทยถ้าหากเป็นชาวพุทธนะครับแล้วมีหลักการมีความเชื่อยึดหลักพุทธศาสนาสังคมไทยไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับนะไม่ใช่สังคมโหดอำมหิตปู่ย่าตายายของเราอยู่กันมาด้วยความรักความเมตตาสังคมไทยเนี่ยฝรั่งเคยพูดว่าเป็น the wonderful the peaceful society สังคมที่สวยงามและสงบสุขกันมายาวนานนะครับนะที่ เดินผ่านผู้ใหญ่จะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็เวลากราบพระทำไงกราบอะไรต่างๆเนี่ยมีหมดอ๋อบอกไว้หมดใช่ไหมฮะบอกไว้หมดในสังคมอื่นไม่มีอ่ะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปฏิบัติครับแต่ตรงนี้มันลืมหมดแล้วมั้งไม่ได้ทำกันก็เพราะว่าเราลืมหลักซึ่งเป็นฐานความคิดดั้งเดิมของบรรพบุรุษของพวกเราโอ้ครับนะครับคือสังคมสงบสุขสังคมเมตตาอารีอารอบกันมันจึงกลายเป็นสังคมโหดอมหิตโอ้ครับนะครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยครับยังคุณไม่หนึ่งเขาเป็นศัตรูใครไม่มีเลยอยู่ท่ามกลางญาติมิตรเขาเรียกว่าเป็นพลังดูดคนอื่นให้ทำความดีให้มีเรารู้สึกปลอดภัยอยู่คุณไม่หนึ่งครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาอยู่อย่างไม่ปลอดภัยเราไม่รู้เลยอาจารย์เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าคุณไม่หนึ่งอยู่อย่างไม่ปลอดภัยแต่เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วเราปลอดภัยและได้ความรู้ได้ประโยชน์จากเขามากเลยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับหรือท่านผู้ที่มีแนวความคิดต่างนะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสังคมไทยของพวกเรามันจะต้องก้าวไปข้างหน้านะคุณพรสใช่ครับอาจารย์นะครับจะให้หยุดอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรในขณะนี้บ้านเมืองของพวกเราเสียหายมากพอแล้วนะครับอย่างในกรณีของคุณไม้หนึ่งเนี่ยครับนะตอนนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระดับโลกเลยนะระดับโลกเขาก็ออกมาแล้วนะโอ้ใช่ว่าสังคมไทยทำไมอมหิตขนาดนี้Human Rights Watch นั่นแหละนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้เขารู้สึกว่าเขาจะแถลงข่าวในทำนองแบบจี้ออกมาด้วยนะถูกต้องว่าให้รัฐบาลเร่งรีบดำเนินการจับกลุ่มขบวนการทำนะดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างเฉียบขาดโดยเร็วด้วยความกังวลเขาใช้คำนี้อาจารย์ฮะครับเพราะว่าเขาเคยเห็นเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เคยมาประเทศไทยนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เคยมาพักเคยมาอยู่อาศัยทุกคนรักประเทศไทยทั้งนั้นเขาก็ไม่อยากจะให้สังคมอย่างนี้สังคมที่เคยเป็นในอดีตนะมันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตคือมันมีค่าในตัวอยู่แล้วของเดิมนะครับประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่คนต้องการอยากจะมาเที่ยวนะครับอาหารไทยอร่อยที่สุดครับใช่ครับคนไทยมีน้ำใจมากที่สุดใช่ครับนะไปที่สมายลิงคันทรีนะโอ้ครับใช่ครับประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มไงโอ้ครับทุกคนมองภาพประเทศไทยเขาเห็นภาพในอดีตอย่างนี้ใช่ครับเขาจึงไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรอาชญากรรมเต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายเต็มไปด้วยบรรดาพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะครับและอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ถ้าประเทศไทยไม่ได้แก้ปัญหานี่ปีหน้าจะทำยังไงอ๋อครับปีหน้าเราจะเข้าสู่ AEC แล้วจะทำยังไง AEC ใช่ไหมครับโอ้นะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับประเทศทั้ง9ประเทศในกลุ่ม AEC เนี่ยครับได้
ออกแถลงการเตือนประเทศไทยแล้วคือทุกประเทศเขาเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมหมดแล้วหลายปีแล้วครับแต่ของเราเนี่ยยังไม่มีอะไรพร้อมเลยของเรายังพัดกันฝุ่นตลบอยู่เลยของเรานอกจากไม่มีอะไรพร้อมยังเป็นปัญหาเขาด้วยโอ้มันเป็นปัญหาเขาด้วยเป็นตัวถ่วงเขาอีกเป็นตัวถ่วงเขาอีกโอ้โหครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายครับถ้าเราไม่ก้าวไปข้างหน้าครับนะครับแล้วไม่ยึดหลักการที่โลกเขายอมรับเนี่ยประเทศไทยจะเป็นปัญหาของโลกครับนะครับมันคุณไม้หนึ่งนี่ถือว่าเป็นคนเสียสละเสียสละด้วยชีวิตนะเสียสละเป็นการเสียสละที่สุดแล้วครับไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยถูกต้องครับโอ้ครับครับเป็นการเสียสละการจากไปของคุณไม้หนึ่งเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนี้ครับยิ่งมีการตื่นตัวและยึดมั่นว่าขนาดชีวิตเขายังเสียสละได้ครับและพวกเรายังอยู่นี่เราจะต้องยืนในจุดอุดมการณ์ประชาธิปไตยและเดินต่อไปให้ได้ใช่ครับรู้สึกสื่อก็ให้ความสำคัญนะครับเห็นพาดหัวเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นของอย่างเดลินิวไทยรัฐมติชนข่าวสดทุกฉบับทุกฉบับนะทุกฉบับจะขึ้นตัวใหญ่เลยเราเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นโทนไหลของการให้ความสำคัญตรงนี้อยู่พอสมควรคือไม้หนึ่งเขาเป็นนักกวีเพียงคนเดียวครับจะพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยก็ยังได้เลยนะครับนะที่ชัดเจนตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ที่อย่างอื่นก็มีแต่เขียนบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าที่เป็นนักกวีแล้วก็เป็นนักกวีจริงๆเนี่ยอย่างไม้หนึ่งเนี่ยที่ออกมาแล้วต่อสู้เพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยครับมันมีคนเดียวอ่ะท่านถึงเราถึงสามารถที่จะเรียกได้ว่านี่คือกวีประชาธิปไตยเอ๊ะอาจารย์เชื่อมันมีความอะไรเขาว่ามีผลร้ายรุนแรงมีผลกระทบรุนแรงต่อพวกอำมาตย์เผด็จการมากเลยครับแค่กวีตัวเล็กๆคนหนึ่งทำไมถึงจองร้ายถึงจองฆ่าถึงกับต้องเอาชีวิตกันขนาดนี้ฮะคือมันไม่มีอะไรรุนแรงหรอกเออแปลกต้องเวลาเราคิดนี่เราต้องคิดถึงว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเขาทำในจุดประสงค์คืออะไรครับเขาต้องการจะทำลายใครหรือครับนะครับถ้าเขาคิดเพื่อที่จะทำลายครับจุดใดจุดหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอันนั้นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลครับแต่ถ้าเขาคิดเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับความคิดนั้นนะผู้ที่เข้าใจและผู้ที่แม้จะอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามก็ว่าเออคนนี้เขามีความมุ่งมั่นเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับนะครับมันต้องสนับสนุนกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นกันอมาตย์หรือใครก็แล้วแต่ครับก็ลองพิจารณาดิว่าคนนี้ที่เขาพูดอ่ะเขาพูดเพื่อตัวเองหรือเปล่าครับเขาพูดเพื่ออะไรครับอย่างประชาธิปไตยจะต้องมาจากการเลือกตั้งครับถ้าไม่มีการเลือกตั้งบ้านเมืองก็เดินต่อไปไม่ได้อย่างนี้มันหลักการน่ะอาจารย์ครับครับผมเราคงต้องพักกันสักครู่นึงครับผมเบรกสักครู่หนึ่งไว้ช่วงหน้าเรามาว่ากันเรื่องรู้ทันสื่อทันเกมสื่อว่าบ้านเมืองเราเป็นไงต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ครับเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพในเบรกที่แล้วท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สินดาสีได้นำเสนอข้อมูลเรื่องคุณไม้หนึ่งผมก็ได้ร่วมแจมกับท่านด้วยนั่นก็คือคุณไม้หนึ่งนั้นเขาเป็นกวีราษฎรเป็นกวีประชาชนในยุคแรกที่เราเจอกันเนี่ยเขาไว้ผมยาวด้วยนะครับไม่สนใจเรื่องการแต่งตัวไว้หนวดไว้คราวรุงรังเป็นเรียกว่าอุดมการณ์ว่างั้นเถอะต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ไปเผชิญชะตาในต่างประเทศด้วยกลับมาก็ยิ่งมีความเข้มข้นในการนำเสนอไปได้มองโลกกว้างเหมือนกับไปอยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาคงจะได้ไปบ่มเพราะความเชื่ออุดมการณ์ความคิดได้เข้มแข็งเหมือนตอกเสาเข็มความเชื่อลงในใจเขาอย่างแน่วแน่มั่นคงไม่มีอะไรจะมาโยกคลอนให้โอนเอ็นแสสายได้ในช่วงนี้ผมคิดว่าช่วงที่เรากำลังบำเพ็ญกุศลศพเขาอยู่ที่วัดสิเมนนารีเนี่ยอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมงานกันวันนี้ผมกับอาจารย์ดร.สินดาสีเนี่ยน่าจะได้สนทนาเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้คุณไม้หนึ่งยังอยู่ในใจพี่น้องประชาชนด้วยนะพวกเราในฐานะคนทำสื่อด้วยจะช่วยอะไรได้บ้างการสืบทอดอุดมการณ์เจตนารมณ์หรือหัวใจเขาอาจจะหยุดเต้นแต่ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้เขาจะไม่หยุดเต้นเราพูดแต่ปากก็ดูเท่ดีอาจารย์เลือดสินหน้าจะได้
ได้ให้ประเด็นได้ให้ความคิดตรงนี้ว่าจะมีประเด็นไหนน่าจะทำให้กิจวิญญาณคุณไม้หนึ่งนั้นยังอยู่กับพวกเราต่อไปอาจารย์ครับคือเราต้องเข้าใจว่าจิตวิญญาณของคุณไม้หนึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนครับจิตวิญญาณของคุณไม้หนึ่งอยู่ตรงที่ทำยังไงสังคมไทยจะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยโอ้ครับเป็นสังคมที่เป็นเสรีประชาธิปไตยครับนะครับสังคมประชาธิปไตยสังคมเสรีประชาธิปไตยและประชาชนในสังคมเป็นเสรีชนอิสระชนนะครับคำว่าอิสระชนแปลว่าคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกครับและสังคมประชาธิปไตยเขาจะเน้นเรื่องคำว่า freedom ครับ freedom of speech คืออิสระภาพการพูดการทำงานการแสดงออกต่างๆเนี่ยเขาเน้นตรงนี้โอ้ครับถ้าสังคมไหนก็แล้วแต่เป็นสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะเป็นเสรีชนรู้สึกเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปต่อสู้แสวงหาเลยก็มันเรื่องปกติเลยมันเรื่องปกติอยู่แล้วสังคมประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีเขาจะแปลกใจไหมเนี่ยก็คราวนี้ผู้ที่มีความคิดว่าประชาชนจะต้องถูกครอบไว้เนี่ยครับนะไม่มีฟรีดัมเนี่ยครับและสกัดกั้นกระบวนการประชาธิปไตยนี่ครับเป็นการดึงประเทศไทยถอยหลังเข้าครองครับนะทั้งที่โลกมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าประเทศไทยก็ถูกลวดสลิงดึงหลังเอาไว้อย่างเงี้ยครับอันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งก็จะดึงไปข้างหน้าครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ดึงข้างหลังเดี๋ยวประเทศไทยจะเอวขาดนะโอ้ยงั้นเหรอฮะนะครับขาดสองท่อนเลยขาดสองท่อนเลยนะโอ้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่น้องประชาชนเห็นว่าจิตวิญญาณของไม้หนึ่งเนี่ยคือเขาพยายามทุ่มเทเรียกเอาชีวิตเขาแลกเลยเนี่ยครับเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยและก้าวไปทันโลกเขา อยู่กับโลกเขาอย่างมีเกียรติภูมิเนี่ยครับแล้วก็เศรษฐกิจประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอนาคตของประเทศก็ก้าวไปขนาดลูกหลานที่เติบโตมาก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยโอ้ครับนะครับนะเราก็ต้องยึดมั่นหลักการนี้แหละและหลักการนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นนอกแก้ปัญหาตรงนี้ตอนนี้ขณะนี้นะครับไม่มีอย่างอื่นนอกจากการเลือกตั้งคุณวรสโอ้มีคนขัดขวางมากมายเลยการแก้ปัญหาประเทศไทยตอนนี้ท่านผู้ชมครับครับจะให้สองฝ่ายมาคุยกันเนี่ยไม่มีทางหรอกเอาเลยฮะเห็นฝ่ายไหนล่ะกำลังเดินสายอยู่นะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าทางออกประเทศไทยกำลังเดินทางไปหาคนมองขอปฏิรูปประเทศไทยก่อนอ๋อเหรอฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยขอโอกาสปฏิรูปประเทศไทยก่อนปฏิรูปประเทศไทยอย่างนั้นเลยเนี่ยแล้วตอนคุณเป็นรัฐบาลคุณทำอะไรอยู่2ปีกว่าทำไมไม่ทำทำไมปฏิรูปอ่ะคือมันทำไม่ได้ไงครับมันทำไม่ได้ว่าคุณอยู่ดีๆคุณจะมาปฏิรูปประเทศไทยโดยที่รัฐบาลมาจากไหนก็ไม่รู้ครับนะอยู่ดีๆก็ตั้งมาเองอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะตั้งมาได้ยังไงนั่นสิกฎหมายก็ไม่มีความชอบธรรมก็ไม่มีหลักการก็ไม่มีครับอยู่ดีๆก็ประกาศตั้งขึ้นมาเองถามว่าประเด็นปฏิรูปคืออะไรปฏิรูปประการแรกมันจะต้องเข้ามาสู่อำนาจก่อนครับถ้าไม่มีอำนาจคุณจะสั่งใครได้อะปฏิรูปอะไรได้ครับการเข้าสู่อำนาจของคนที่จะมาปฏิรูปประเทศไทยจะต้องมาอย่างชอบธรรมใช่ไหมใช่ครับต้องมีกฎหมายรองรับใช่ไหมใช่ครับนะโลกเขายอมรับด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณอยู่ดีๆคุณจะมีอำนาจมาได้อย่างไรเออนั่นสินอกจากการเลือกตั้งมาตรา7ไม่ได้เลยมาตรา7ก็ไม่ได้มาตรา7ท่านบอกว่าถ้าไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี่ก็ให้ถือประเพณีในระบอบประชาธิปไตยครับระบอบประชาธิปไตยคืออะไรเล่าคือนายกมาจากการเลือกตั้งก็มาจากการเลือกตั้งครับแล้วมันจะแบบนี้ก็บอกนายกมาจากการเลือกตั้งครับแล้วอยู่ดีๆคุณจะตั้งใครขึ้นมาครับนะจะประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์โดยที่ไม่มีใครยอมรับเลยเดินแห่กันไปแห่กันมาทุกวันเนี่ยรถก็ติดนะวันนี้ไปไหนมาไหนลำบากเหลือเกินแล้วอย่างนี้มันจะเข้ามามีอำนาจได้ยังไงคุณจะตั้งได้ยังไงจะตั้งได้ยังไงคุณจะเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ไงเข้าไปที่งานที่บริษัทหนึ่งหรือที่ทำงานหนึ่งเขาก็ปิดข้างหน้าแต่เขาเปิดข้างหลังอ่ะพนักงานก็มาทำเหมือนเดิมปกติอย่างเงี้ยพอมันไปเขาก็เปิดอีกอย่างเงี้ยนี่คือมันเป็นการเล่นตลกทำให้ชาติเสียโอกาสมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดหลักนะอย่างคุณไม้หนึ่งยึดเสมอว่าประเทศชาติต้องเป็นประชาธิปไตยครับเสรีประชาธิปไตยอำนาจจะต้องมาจากปวงชนชาวไทยครับและอำนาจตรงนี้ไม่ใช่เราคิดเองนะอ๋อครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ประทานให้เรานะจำได้ไหมจำได้รัชกาลที่7สถาบันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มอบให้แก่พวกเราพระปกเก้าเนี่ยฮะพระปกเก้าท่านบอกว่าอำนาจของเราเนี่ยมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับทุกคนไม่ใช่ไปให้ไม่ใช่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งนะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ครับนี่เราทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แต่พวกนี้มันเขาเรียนข้ามไปหรือเปล่าอาจารย์เขาลืมข้อความนี้หรือเปล่าแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากจงรักภักดีต่อสถาบันก็ต้องนึกถึงพระราชดำรัสของพระองค์นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราเทิดทูนครับใช่ไหมแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกันพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยครับเขาไปขอรัฐบาลม.7คราวนั้นอ่ะครับท่านบอกมันไม่ได้มันผิดกฎหมายตั้งปี48เออครับปี49ปี49เออครับวันที่5มิถุนายนเมษายนเลยเนี่ยเมษาครับท่านบอกมันไม่ได้มันผิดกฎหมายครับนะมันมั่วทำไม่ได้ครับพระองค์ก็ยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักกฎหมายครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าอำนาจมันเป็นของประชาชนครับรัชกาลที่7มอบให้พวกเราแล้วครับพวกคุณต่างหากที่มาปฏิเสธอำนาจประชาชนนั่นคือไม่ฟังพระราชดำรัสไม่เชื่อรัชกาลที่7เอ๊ะแต่คนพวกนี้ก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่นะระดับอดีตผบ.สูงสุดอดีตนั้นไม่ทราบเป็นศาสตราจารย์เป็นอธิการบดีนิดด้าเป็นนักวิชาการคณบดีไปสุมหัวกันตั้งชื่อคณะว่าคณะรัฐบุคคลบีบให้นายกลาออกเรียกร้องให้เข้าเฝ้าแล้วก็เรียกว่าขอลาออกด้วยวาจาต่อพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้พลเอกเปรมจากการนี้ถามว่าแนะนำเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นยังไงเนี่ยอ๋อไม่ได้สื่อออกไปทั่วโลกคุณจะไปอายุ90 80แล้วเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยไปทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาทไม่ได้แล้วคนพวกนี้ไม่รู้เลยครับเป็นทหารทั้งนั้นเลยไม่ได้คนมีความรู้ทั้งนั้นเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับพระองค์เป็นประมุขแล้วก็อยู่เหนือการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาเรื่องที่คุณคิดเนี่ยนะต้องการจะให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็ไปกราบบังคมทูลให้พระองค์ตัดอย่างนั้นน่ะแสดงว่าคุณคิดยังไงนี่บังอาจนะเนี่ยนั่นน่ะสิครับ มันไม่ควรนะครับแล้วอย่างม.7พระองค์ก็เคยตัดแล้วแล้วพวกนี้ก็ยังจะขอม.7 อีกใช่ยังจะดึงดันอีกเออเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยแล้วเวลาพูดก็บอกจงรักภักดีดูว่าสาฝ่ายตรงกันข้ามไม่จงรักภักดีให้จงรักภักดีก็จะต้องเทิดทูนสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ที่แล้วอย่างนี้ประเทศมันจะไม่เสี่ยงกับการล่มสลายแตกแน่นอนคนต้องรบคลาละครนายหลวงบอกว่าต้องรักรู้รักสามัคคีครับรักกันคนไทยสามัคคีกันท่านตรัสแล้วครับนะถ้ารู้กันรักกันสามัคคีกันก็หันหน้าเข้าหากันทำยังไงประเทศชาติมันจะเจริญโอ้แปลกนะครับอ้าวบ้านเมืองมีปัญหาอ้อเลือกตั้งสิครับอภิสิทธิ์ชนะก็เป็นรัฐบาลไปถ้าอภิสิทธิ์ชนะเป็นรัฐบาลพลรถมีปัญหาไหมล่ะไม่มีทำไมจะเลือกตั้งนะทำไมจะเลือกตั้งอ่ะไม่มีปัญหาเลยนายกท่านก็พูดแล้วบอกว่าท่านพร้อมที่จะเสียสละใช่แต่ว่าขอให้ผู้ที่เข้ามาสู่อำนาจจะต้องมาจากกระบวนการการเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องก็ต้องมาอย่างถูกต้องใช่ครับนะถ้ามาไม่ถูกต้องแล้วประเทศจะอยู่ได้อย่างไรครับนะอยู่ดีๆตั้งกันมาแล้วประเทศทั่วโลกเขาไม่ยอมรับจะอยู่กับใครนั่นสิฮะนั่นสิเออแปลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะโดยเฉพาะคุณไม้หนึ่งก็เห็นประโยชน์ตรงนี้แหละยึดหลักตรงนี้แหละว่าประเทศชาติต้องก้าวไปข้างหน้าครับจะอยู่หยุดกระที่ไม่ได้อำนาจต้องมาจากประชาชนครับคุณจะปฏิรูปได้อย่างไรถ้าคุณเข้าสู่อำนาจโดยที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีกฎหมายรองรับแล้วใครจะฟังคุณนะก็ได้แต่ประกาศเลื่อนไปเรื่อยๆว่าก็วันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะนั่นไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายครับบ้านเราเนี่ยมันไม่มีทางออกอย่างอื่นครับมีทางเดียวคือจะต้องเลือกตั้งคนส่วนใหญ่เสียสละได้ไหมยอมให้มีรัฐบาลคนกลางให้มีเขาตั้งสภาปฏิรูปกันก่อนให้ดูก่อนว่าปฏิรูปเป็นยังไงเรามาแก้ไขทีหลังได้ไหมครับมันไม่ได้มันหมายความว่าคุณจะเข้ามาสู่อำนาจยังไงเอาละงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราได้ไหมแล้วคุณเอาเหตุผลอะไรเอาอำนาจอะไรมางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราคุณอ้างอะไรมาขนาดเขาแก้รัฐธรรมนูญก็ยังแก้ไม่ได้เลยอ่ะแก้โดยสภาแก้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วบรรดาสภารัฐสภานั้นก็มาจากประชาชนด้วยยังแก้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณเป็นใครแล้วคุณเป็นใครคุณจะเอาอำนาจอะไรมางดใช้บางมาตรางดได้อย่างไรขาดมีอยู่ยังแก้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณจะอาศัยอำนาจอะไรความชอบธรรมตรงไหนแล้วใครจะยอมรับ
เราจะแบบทำเป็นเอาหัวเป็นเอาตาไปไล่ไม่ได้ให้ปิดล็อกมันล็อกประเทศไม่ได้ประเทศชาติมันจะต้องมีอยู่3หลักครับหลักความชอบธรรมครับหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมายแล้วก็หลักการโอ้ครับถ้าขาด3หลักนี้ประเทศชาติล่มสลายแน่นอนเราจะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มั้ยอาจารย์ยกเลิกรัฐธรรมนูญได้ก็ต้องให้ผู้ที่มีอำนาจยกเลิกนะครับก็มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้วด้วยอำนาจของประชาชนมอบหมายเขาก็สามารถยกเลิกได้โอ้ครับไม่มีทางอื่นเลยในหลักการประชาธิปไตยนะเอาเป็นอย่างนั้นครับทางอื่นก็มาแบบรถถังก็อีกเรื่องนึงรถถังนี่มีโอกาสไหมอาจารย์ถ้าฟันธงแล้วถ้าคิดแล้วคือบ้านเมืองเป็นถึงขนาดนี้จะออกมาทำไมมันเสียหายมากแล้วมีประเทศไหนไหมที่แย่กว่าเราอีกปฏิวัติอยู่เรื่อยรัฐประหารอยู่เรื่อยเอไอก็มีประเทศไทยเป็นอันดับ4ของโลกในการยึดอำนาจอันดับ4อันดับ4ของโลกโอ้ครับนะครับโซมาเลียเป็นอันดับ1โอ้ปฏิวัติอยู่เรื่อยเลยครับปฏิวัติอยู่เรื่อยเลยประเทศไทยเป็นอันดับ4ของโลกน่าภูมิใจไหมเล่าน่าภูมิโอ้ไม่ภูมิใจเลยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพอสักทีเถอะผมว่านะพอสักทีเถอะใช่ไหมพอสักทีเถอะยอมซะเถอะไม่ใช่ยอมไม่ให้ใครยอมครับหมายถึงว่าพอสักทีหันหน้าเข้าหากันแล้วนึกถึงประเทศชาติเป็นตัวตั้งเหมือนกับคุณไม้หนึ่งเขาคิดอ่ะครับเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งอัตตาคือตัวกูของกูเนี่ยมันอยู่ไม่นานก็ตายกันทุกคนนั่นแหละเขายอมตายเลยเนี่ย ถูกทำลายเลยนั่นแหละครับพอสักทีได้ไหมท่านทั้งหลายผู้มีอำนาจไม่มีอำนาจทั้งหลายก็แล้วแต่ครับหันหน้าเข้ามากันให้นึกถึงประเทศและลูกหลานที่จะเติบโตต่อไปอาจารย์เขาบอกว่าถ้าตระกูลชินวัตรเสียสละยอมเลิกเล่นการเมืองทุกอย่างจะเรียบร้อยอาจารย์คิดว่าไงฮะไม่เกี่ยวกันเลยเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรอ๋อแล้วเกี่ยวใครอ่ะเอ้านายกทักษิณมาเองได้หรือเปล่าวะไม่ได้เอ้าเข้าประเทศไม่ได้เลยนายกยิ่งรักมาเองได้เปล่าวะไม่ได้ก็ต้องประชาชนเลือกมาใช่ประชาชนเลือกตั้งเขามาจากประชาชนครับนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งมันอยู่ที่ประชาชนถ้าเรายอมรับอำนาจของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ครับแล้วถามว่าทำไมเขาเลือกนายกทักษิณทำไมเขาเลือกนายกยิ่งลักษณ์แล้วทำไมเขาไม่เลือกคุณน่ะประชานิยมอืมอาจารย์จะว่าไงประชานิยมเนี่ยเป็นคำกล่าวหาของฝ่ายตรงกันข้ามโอ้ครับนโยบายของนายกทักษิณไม่ใช่ประชานิยมนี่ตอนนี้ฮิตมากนายบวรศักดิ์ไปพูด 16 ปีตุลาการสำนวนว่าให้เลิกประชานิยมไม่ใช่ประชานิยมเขาเรียกทักซิโนมิกส์โอ้ครับทักซิโนมิกเป็นการผสมผสานกันระหว่างเสรีนิยมกับสังคมนิยมเข้าด้วยกันครับนะแต่มันต้องอธิบายกันยาวไม่ใช่ประชานิยมครับแสดงนั้นให้สังเกตว่านโยบายนายกทักษิณเนี่ยทั้งหมดทักษิณไม่เคยให้ฟรีโอ้ครับไม่เคยแจกฟรีเอาไปแจกฟรีเหรอมีที่ไหนแจกฟรีเรื่องอะไร30บาทอ๋อ30บาทจริง30บาทอยู่ใช่มั้ยยังต้องจ่ายเงินนะต้องจ่ายเงินอ่ะกองทุนหมู่บ้านกองทุนมันก็ต้องกู้อ่ะอ๋อกู้แล้วก็คืนไงอ๋อครับครับไม่ใช่แจกฟรีนะเรียนฟรีไงอาจารย์เรียนฟรีไม่ใช่เรียนฟรีไปเรียนฟรีต่างประเทศไงเรียนฟรีต่างประเทศครับนั่นน่ะนั่นเป็นการลงทุนใช่ไหมนั่นเป็นการลงทุนลงทุนของชาตินะลงทุนของชาติสร้างบุคลากรของประเทศแล้วลูกบ้านนอกบ้านนามีโอกาสที่ไหนล่ะโอ้นะครับโอ้ครับนะครับกยศกรอกู้ทางนั้นกู้ทางใช่ไหมกู้ทางนั้นโอ้ครับไม่ใช่แจก 2,000 บาทโดยที่ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะนั่นต่างหากคือประชานิยมประชานิยมคือว่าให้เลยให้ไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดไปเลยโอ้ครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นนโยบายนายกทักษิณตอนนี้เขาแอพพลายไปใช้กันทั่วโลกโอ้ครับหลายประเทศหลายประเทศครับนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประชานิยมประชานิยมคือแจกตะบันเลยให้ตะบันเลยนายกทักษิณนี่อย่างที่เขาเคยพูดกันนั่นแหละจำได้ไหมว่าอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนกลางชี้ทางลูกคนโตน่ะโอ้จำได้ครับอาจารย์นั่นน่ะเพราะว่าตอนนั้นพอนายกทักษิณเข้ามานี่เศรษฐกิจมันย่ำแย่มาจากรัฐบาลก่อนแล้วใช่ไหมหลากย่ามันเน่าหมดแล้วเนี่ยลูกคนเล็กกำลังจะตายก็ต้องประคองก่อนนะก็ให้เขาพักนี่ชำระนี่บ้างให้กองทุนหมู่บ้านบ้างรักษา30บาทบ้างนี่คือพยายามผลักให้รากหญ้ามันค่อยๆเติบโตขึ้นมาพอเขาโตขึ้นมาก็เขาก็เดินทางเขาเองได้ไม่ใช่ประชานิยมเขาเรียกทักซิโนมิกเป็นการบวกกันระหว่างเสรีนิยมทุนนิยมกับสังคมนิยมบวกกันครับอ๋ออย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้คนที่คัดค้านการเลือกตั้งก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งครับเขาต้องการเพียงแค่อำนาจยังไงก็ได้ไม่ต้องมาจากประชาชนครับอาจารย์คิดว่ามันจะมีทางออกไหมในประเทศเราเนี่ยคือในฐานะสื่อเราจะทำไงได้แบบนั้นมันไม่มีทางออกอ่ะโอ้มองไม่เห็นมืดเลยครับอาจารย์มันมืดเลยอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าขอปฏิรูปก่อนครับคุณจะปฏิรูป
อะไรยังไงแล้วคุณจะเอาอำนาจอะไรมาปฏิรูปนั่นสิฮะอย่าลืมว่าการเข้าสู่มันต้องมีอำนาจก่อนถึงจะทำอะไรได้มันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการของมันนะแล้วพวกคุณก็สร้างมาด้วยกระบวนการนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอำนาจและอำนาจที่ได้มาไม่ชอบทำแล้วคุณจะฉั่งใครได้มันจะเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์อยากจะปฏิรูปก็ต้องลงเลือกตั้งปฏิรูปยังไงยังงงอยู่ต้องลงเลือกตั้งอย่าใช้วาทกรรมสิต้องลงเลือกตั้งสู้กันประชาชนเขาเห็นด้วยเขาก็เลือกคุณก็อธิบายที่ว่าคุณจะปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนั้นก็แข่งกันเฟร์กันเนี่ยนะครับมันก็ให้ประชาชนตัดสินใจนี่คือหลักการประชาแล้วเขาไม่รู้หรือว่าหลักการมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้หรอเขาชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วอาจารย์คิดว่ามันมีอะไรลึกๆที่เขาต้องออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ไหมครับอาจารย์เหตุผลของเขาเนี่ยเหตุผลที่เราพูดไปออกมาเนี่ยก็คือมันเพราะอะไรพรรคประชาธิปัตย์มันแพ้การเลือกตั้งมาซ้ำซากมา20กว่าปีแล้วอ๋อครับและนายอภิสิทธิ์ไม่ใช่ปฏิเสธครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับคราวที่แล้ววันที่2เมษายน2549ครับตอนนั้นก็อ้างเหตุอ้างผลสารพัดที่จริงก็คือกลัวแพ้ท่านนายกทักษิณเพราะถ้าแพ้แล้วต้องลาออกเหมือนท่านบัญญัติลาออกจากหัวหน้าพรรคโอกาสเป็นนายกก็ไม่มีครับพอปฏิเสธการเลือกตั้งปั๊บก็ไปชวนท่านบรรหารใครต่อใครมาทำให้บ้านเมืองป่วนปั่นวุ่นวายจนกระทั่งมีการยึดอำนาจครับเห็นไหมคราวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าลงเลือกตั้งก็รู้แล้วว่าจะต้องแพ้โอ้ครับถ้าแพ้อีกทีรู้ว่าได้คะแนนไม่มากอาจจะต้องถูกออกลาออกต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคโอกาสจะเป็นนายกก็ไม่มีโอ้ครับสุดท้ายก็ต้องออกรูปเดิมอ่ะนี่ครั้งที่2ต่อไปจะเป็นครั้งที่3อีกครับของนายอภิสิทธิ์ที่จริงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีประวัติที่ยาวนานยืนหยัดต่อสู้69ปี69ปียืนหยัดต่อสู้หัวหน้าพรรคแต่ละท่านก็มีประวัติมีเขาเรียกอะไรมีสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายจดจำหลายๆเรื่องนะครับทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมาก็เยอะแต่ไม่เห็นหัวหน้าคนไหนที่มีปัญหามากเหมือนนายอภิสิทธิ์อ่ะครับปัญหาเขาเยอะเหลือเกินอาจารย์ครับผมไอ้หลวงทำรงนวสวัสดิ์สาบแช่งไว้ว่างั้นนะในอดีตเนี่ยมีเขาพูดกันไว้ผมอ่านประวัติศาสตร์อาจารย์ดร.สุทัยเขียนไว้นะครับครับว่าท่านถูกหักหลังถูกกระทำแบบปลาเถื่อนว่างั้นนะไม่คิดว่าคนนี้จะทำได้อย่างนี้ท่านก็เลยสาปแช่งไว้ว่าให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรียกว่าจงชิบหายวิบัติไปในรอบในชั่ว7อายุของหัวหน้าพรรคเขาบอกว่ามาถึงนายอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์พอดีเลยคนที่ชื่อเท่าไหร่คนที่7เลยครับคนที่7เลยครับเนี่ยถึงการวิบัติล่มสลายเขาว่างั้นเลยนะนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปอ่านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองดูแม้แต่นายควงอภัยวงศ์เองผมก็ยังต้องว่าคารวะเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่ามีข้อที่มีหนังสือเขียนไว้ว่าไม่รู้จักดีชั่วไม่รู้จักผิดถูกทรยศหักหลังพรรคพวกเพื่อนฝูงด้วยคนพวกนี้ทำเรื่องอย่างนี้มาตลอดติดต่อกันถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยพรรคการเมืองพรรคเดียวบริหารประเทศมา50ปีนะครับ LDP สิงคโปร์ก็เรียกว่ายาวเหยียดมาเลเซียก็ยาวเหยียดหลายประเทศอังกฤษเนี่ยแทชเชอร์เป็นอยู่เกือบ15ปีนะครับไอ้พรรคเลเบอร์ไม่เห็นบ่นวายเลยเขารอโอกาสเดวิดคาเมรอนคนก่อนนั้นเป็นใครครับอยู่12ปีไม่เห็นบอกว่าเป็นผู้จัดการเลยโอ้แล้วบ้านเมืองเราจะมีโอกาสอย่างนั้นไหมครับอาจารย์เนี่ยคงยากคงยากประการที่1คนบางคนรอไม่ไหวรอไม่ไหวและประการต่อมาก็คือแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่นะครับคือถ้าเขาคิดว่าถ้าเสรีประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้าในเมืองไทยหรือประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะสูญเสียผลประโยชน์ที่จริงมันไม่ใช่เลยครับเพราะผลประโยชน์นี่ถ้ายิ่งประเทศชาติพัฒนาเท่าไหร่ประโยชน์เขาก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะโอ้แปลกมันไปด้วยกันนะครับเหมือนกับเรือเนี่ยผมพูดเสมอว่าเรือเนี่ยเรือประเทศไทยเนี่ยใครก็แล้วแต่อยู่บนเรือเนี่ยรวมแต่ก็ไปด้วยกันน่ะมันก็ได้ประโยชน์ด้วยกันด้วยประโยชน์ด้วยกันประเทศเจริญก็ได้ประโยชน์ด้วยกันเออครับถ้าคุณจะมาล่มเรือซะครับนะมันก็จมตายกันหมดอ่ะโอ้ครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีผมถึงบอกว่าเราต้องหันหน้าเข้าคุยกันครับนะเพื่อชาติบ้านเมืองตอนนี้มันแย่มากแล้วนะนักลงทุนก็ไม่มานักท่องเที่ยวก็ไม่มาเศรษฐกิจต่างๆย่ำแย่หมดประชาชนทั้งหลายค่าความเชื่อมั่นในการจ่ายจับจ่ายใช้สอยก็แทบจะไม่มีแล้วครับผมนะแล้วต่อไปภายหน้าเพ้อๆ
ข้าราชการอาจจะไม่มีเงินเดือนก็ได้นะครับมันหนักนะประเทศไทยตอนนี้หนักมากนี่บทสุดท้ายของปัญหาครับอาจารย์ครับผมถ้ายังปล่อยแบบนี้ก็แย่เลยแย่เลยครับอาจารย์ครับพอดีเวลาเราหมดแล้วอ้าวเหรอฮะครับใช่ครับไว้วันหน้าถ้ามีโอกาสก็จะได้มาสนทนากันวันนี้เราก็มาแทนท่านอาจารย์หวานครับคุณไม้หนึ่งอาจารย์หวานว่าให้ได้พูดคุยในประเด็นที่คิดว่าน่าจะได้พูดคุยกันเราก็ได้พูดถึงคุณไม้หนึ่งและทิศทางของสื่อปัจจุบันแล้วก็มาลงเรื่องการบ้านเมืองนี่คือภารกิจของการสืบทอดเจตนารมณ์เราให้กำลังใจอาจารย์หวานที่ยังอยู่แล้วก็คุณไม้หนึ่งที่ได้จากไปพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติวันนี้เวลาของเราหมดวันหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สินทรศรีลาท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ